แล้วที่บอกว่าพ่อไม้มาก่อกวนนี้เมื่อไหร่เราฝนประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วค่ะตำรวจนัดบอกพี่ว่าพ่อไม้เขาเสียมาประมาณ2เดือนแล้วนะฝนแสดงว่าไม้ก็หกฝนทำไปเพื่อเรียกร้องความสนใจหรอฝนเจอเขาบ่อยไหมไม่บ่อยค่ะงั้นก็แล้วไปเย็นนี้ผมไปหานะมีเรื่องสำคัญอยากคุยกับพี่ผมเห็นพี่ไม่ตอบข้อความผมเลยมารอไม่มาเรื่องพ่อใช่ไหมพ่อไปที่มูลนิธิเหรอครับเปล่าพี่ใหม่เขาไปหาตำรวจถึงเพิ่งรู้ว่าพ่อของไม้เสียแล้วก็เสียประมาณ2เดือนแล้วด้วยผมไม่รู้เลยไม้กลับไปคิดก่อนก็ได้นะว่าจะทำยังไงอะอยากกลับไปรับร่างพ่อมาประกอบพิธีทางศาสนาหรือว่าจะทำยังไงแล้วก็ค่อยมาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิก็ได้ทุกคนเขายินดีช่วยไม้แล้วพี่ล่ะพี่เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิพี่ก็ต้องช่วยสิงั้นพี่ช่วยเลิกพูดแบบนี้ได้ไหมแล้วไม้ใช้พี่พูดยังไงผิดหวังที่ไม้โกหกพี่เหรอขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจวันนั้นผมแค่อยากเจอพี่แต่พอรู้ว่าพี่ไม่สบายผมก็ละอายที่ทำให้พี่ต้องออกมาพบไม่ว่าอย่างไรมันก็ฟังไม่ขึ้นอ่ะผมชอบพี่ผมผิดมากเลยเหรอที่ผมอยากเจออยากใช้เวลาอยู่ด้วยกันอยากทำให้พี่มีความสุขเหมือนที่ผมรู้สึกผมเสียใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมโกหกพี่แล้วผมก็ไม่เคยทำมันอีกเลยไม่เคยแม้แต่โกหกตัวเองว่ารู้สึกยังไงกับพี่ทุกอย่างที่ผมทำด้วยความตั้งใจรวมถึงตอนที่เราเกือบจูบกันผมก็อยากให้มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่มายรู้สึกมันไม่ใช่ความรักพี่จะรู้ดีกว่าผมได้ไงอ่ะก็มายังเด็กไงผมเด็กกว่าพี่แต่ผมไม่ใช่เด็กทำไมจะไม่ใช่มายเด็กมากในสายตาพี่มายไม่รู้หรอกว่าความรักที่แท้จริงมันเป็นยังไงมายมายึดติดพี่เพราะว่ามายไม่มีใครนั่นมันไม่ใช่ความรักกลับไปซะกลับไปใช้ชีวิตของไม้แล้วก็เลิกสนใจเรื่องของพี่พี่เขาพูดได้นี่พี่เคยรักใครสักคนไหมล่ะมันเลิกรักได้ง่ายๆเลยเหรอ